ภาพหนึ่งนะครับถูกแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียครับเป็นการสร้างสะพานลอยแต่ว่าคนที่ผ่านไปผ่านมานั้นบอกว่าสะพานลอยที่กำลังสร้างใหม่เนี่ยนะดูยังไงมันก็ไม่น่าจะสร้างไปได้เพราะว่ามันไปค่อมกับเสาไฟฟ้าพอดิบพอดีเอ๊ะแสดงว่าคนสร้างน่าจะเห็นเสาไฟฟ้าก่อนเลยถ้าสมมติว่ามันสร้างเสร็จจริงๆแปลว่าสะพานลอยนี้ก็จะอยู่เฉียดเสาไฟฟ้าเฉียดกับสายไฟมากก็อันตรายนะคะก็เลยเป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันบนโลกออนไลน์นะคะการไฟฟ้านครหลวงทราบเรื่องนี้แล้วล่ะค่ะก็แจ้งดำเนินการนะคะวิธีการก็คือย้ายเสาไฟฟ้าคุณนัทเพราะว่าสะพานลอยสร้างไปแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ไปถอนเสาไฟฟ้าเอาละกันตอนนี้การไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่ระดมกำลังพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือทำการรื้อถอนเสาไฟฟ้าแล้วค่ะก็สะพานลอยนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างไปแล้วนะคะอยู่บริเวณถนนราชพฤกษ์เป็นการสร้างบันไดทางขึ้นแต่ไอตัวบันไดทางขึ้นนี่แหละค่ะไปคร่อมกับเสาไฟฟ้านะคะคนก็เลยนำไปแชร์บนโลกโซเชียลซึ่งแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรีในฐานะผู้ว่าจ้างออกมาชี้แจงว่าหลังจากทำสัญญากับผู้รับเหมาสร้างสะพานลอยแล้วงานก่อสร้างเริ่มขึ้นประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมาไม่นานนี้เองจะแล้วเสร็จกลางเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะมีการประสานงานไปยังการไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่แล้วนะคะเพื่อให้ย้ายเสาไฟฟ้าซึ่งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็แจ้งกลับมาแล้วว่าจะทำการย้ายให้แต่ไม่กำหนดวันที่ชัดเจนจึงจำเป็นต้องสร้างสะพานเพื่อให้เสร็จตามสัญญาค่ะคือต้องเข้าใจทั้งสองฝั่งนะฝั่งหนึ่งคือผู้รับเหมาก็ต้องการที่จะทำให้เสร็จนะแต่ว่ามันก็เกิดปัญหาขึ้นไม่รู้ว่ารอบนี้จะไปแก้งานก่อสร้างกันยังไงเพราะว่าเสาไฟมันโผล่ขึ้นมาตรงสะพานขอแม้ตรงบันไดพอดิบพอดีนะครับเรื่องนี้ทางฝั่งของคุณพิภพลิ้มวิวัฒน์กุลผู้อำนวยการการไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่ก็บอกว่าจริงๆที่ผ่านมานะครับมีการประสานงานกันมาตลอดแล้วทางการไฟฟ้าเนี่ยเคยรับปากไปแล้วว่าจะมีการขนย้ายเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะมีการขนย้ายเมื่อไหร่แล้วก็ไม่มีการเร่งรัดเข้ามามันก็เลยเป็นแบบนี้แหละครับวันนี้ก็เลยมาเคลื่อนย้ายให้แต่ว่าเดี๋ยวก็ทงไปดูนะครับว่าไอ้ตัวของการก่อสร้างตรงที่เป็นจุดที่เอาเสาไฟฟ้าออกไปเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่าโครงสร้างมันจะยังสมบูรณ์หรือเปล่านะครับจริงๆอีกหนึ่งแผนป้องกัน2ชั้นในการรักษาความปลอดภัยนะคะก็คือเปลี่ยนสายไฟที่มีฉนวนหุ้มอย่างหนานั่นแล้วก็คือสามารถจับได้ไม่มีกระแสไฟฟ้าแล้วก็ยังปักเสาไฟเพิ่มอีก3ต้นในบริเวณใกล้เคียงค่ะเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสะพานลอยอย่างปลอดภัยค่ะ